เพราะไม่วันนี้เรามายื่นขอให้ทางท่านประธานกรรมธิการกับคณะเนี่ยนะครับให้ประสานทาง DSI นะครับโดยให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยไปตรวจคราบเลือดนะครับที่เรือลำที่เกิดเหตุนะครับเนื่องจากว่าเราพบหลักฐานสำคัญที่เชื่อว่าถ้าตรวจใหม่อีกครั้งเนี่ยจะพบคราบเลือดของน้องแตงโมนะครับหลักฐานสำคัญนี่คือเป็นอะไรพอจะบอกได้ไหมคือเหมือนที่อาจารย์เดชาบอกครับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าเมื่อวานที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าเขามีหลักฐานนานแล้วกับคุณแม่ว่าน้องแตงโมเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายบนเรือใช่ไหมทำไมก้องเป็นฐานะทนายความอ่ะเมื่อคุณทราบแล้วทำไมคุณไม่พูดกับตำรวจอ่ะว่าคดีนี้มันไม่ใช่ประมาทมันเป็นคดีที่มีการทำร้ายร่างกายกันถูกไหมครับแล้วก็มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนอย่างเงี้ยคุณมันทำไมไม่ทำหน้าที่ทนายความที่ดีใช่ไหมทำไมต้องให้ผมมาเปิดถูกไหมดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ขณะนี้ผมยังต้องมีทำอีกหลายขั้นตอนเช่นการที่เราจะพยานหลักฐานไปมัดผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเราต้องให้เจอคราบเลือดเจอมีดนะครับเจอมีดอะไรต่างๆเหล่านี้ครับนะหรือเจอวัตถุพยานสำคัญที่จะมัดกระบวนการนี้ทั้งหมดภาพคลิปอะไรต่างๆเรามีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะมัดเขายังไงเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็อ้างว่าหนึ่งภาพตัดต่อก็ได้ถูกไหมทีนี้ก็อีกประเด็นนึงคือเราได้มีการใช้ที่จะมีการปฏิบัติการกันในอาทิตย์นี้จะมีโดรนใต้น้ำนะครับโดรนใต้น้ำนี้เราจะเอาตั้งแต่สะพานทางฮี้ไปจนถึงสะพานแม่ลำ8เลยในการหาวัตถุพยานคือมีดของกลางนะครับอันนี้ที่เราจะทำกันซึ่งโดนใต้น้ำนี่เราได้มาแล้วนะครับโดยอาจารย์ใหญ่เป็นคนลงทุนให้นะครับก็มูลค่าก็หลายตังค์อยู่นะเพื่อเอามาพิสูจน์หาวัตถุพยานตัวนี้ครับส่วนคลิปอะไรต่างๆนี่คลิปแล้วพวกนี้น่าจะมีการเปิดออกมาบ้างนะว่าไป6กับ5เราใช้หัวข้อที่ว่าไป6กับ5นะครับคือไป6ในเวลาไป6แต่เวลากลับเหลือ5นะนะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวจะเห็นว่าสิ่งที่เราจะเปิดเนี่ยมันกับตำรวจเนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับนะไปส่งคลิปนี่คือการทำร้ายกันหรือว่ายังไงครับไม่วันนี้เราไม่ส่งครับเราแค่ขอมายื่นหนังสือให้ท่านสมชายแสวงการกับคุณหญิงหมอพรทิพย์และคณะเนี่ยครับช่วยประสานให้ทาง DSI นะครับไปตรวจคราบเรือให้เราหน่อยนั่นเองเพื่อเป็นวัตถุพยานมันก็จะพิสูจน์ได้ว่าถ้าหากวันนี้DSIไม่ทำเขาก็ไม่รับเราเป็นคดีพิเศษอยู่แล้วถูกไหมเจตนาคือถ้าเขาไม่ยอมไปตรวจคราบเลือดให้เราเนี่ยซึ่งเราก็ยื่นหนังสือกล่าวโทษไปแล้วว่ามีคนบนเรือใช่ไหมครับที่ฆาตกรรมอำพรางใช่ไหมครับนี่ถ้าDSIไม่ไปตรวจคราบเลือดให้เราเนี่ยเจตนาเขาก็คือเขาไม่รับคดีพิเศษเราอยู่แล้วมันจะได้วัดกันไปเลยไงที่ผมทำตรงนี้ก็คือผมก็บอกเลยว่าผมก็วางแผนนี้มาอยู่แล้วว่าจะต้องมีการตรวจคราบเลือดใหม่นะเพราะผมไม่เชื่ออยู่แล้วว่าไม่มีคราบเลือดแต่ผมเชื่อว่ามีเพราะว่า1ใน5บนเรือเนี่ยได้มีการบอกเราอยู่แล้วในการที่มาเจอกันนะครับว่าเลือดอยู่ตรงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการตรวจคราบเลือดใหม่ผมเชื่อว่าถึงแม้จะตากแดดตากฝนแล้วแต่มันน่าจะมียังอยู่ยังมีหลงเหลืออยู่นะต่อให้เขาใช้น้ำยาล้างแล้วแต่ผมยังเชื่อว่ามีคลิปที่จะเปิดนี่จะสามารถบ่งบอกได้เลยไหมครับว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางก็ไป6กับ5ก่อนผมเอาแค่ว่าไป6กับ5แล้วเวลาก็ไม่ใช่เวลาที่ตำรวจพูดว่าจุดตกคือ 34.10 นะแค่นี้ก็พอแล้วคืออย่างน้อยก็ทำให้ตำรวจที่มาแถลงข่าวเมื่อ26เนี่ยเป็นเฟคนิวทั้งนั้นนะมันไม่ได้เกิดจากเรื่องจริงมันเป็นการเรื่องมโนโดยใช้นิติไสยศาสตร์ไม่ใช่นิติวิทยาศาสตร์นะครับแล้วเขาที่เขาอ้างว่าเขามีเนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางภาพอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะเปิดหลักฐานให้ดูเลยว่าคนที่ทำภาพเนี่ยก็มาเรียนกับผมนี่แหละนะมาเรียนกับผมมาเรียนกับพวกผมนี่แหละที่ภาคหนึ่งเขาอ้างนะเดี๋ยวผมจะเปิดหลักฐานให้ดูใน YouTube อ่ะของผมนี่แหละนะครับน่าจะเป็นไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะเดี๋ยวขอดูอีกทีนึงนะครับแต่เราจะเปิด6กับ5ให้ดูก่อนเพื่อให้เห็นเลยว่าไอ้6เวลาไป6ทำไมกลับเหลือ5นะแล้วเดี๋ยวก็ตามมาเรื่อยๆนะครับคือจริงๆอ่ะตำรวจเขาเห็นอยู่แล้วพี่แต่เนื่องจากว่าอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาไม่ทำไงครับเขาไม่ทำให้ตรงไปตรงมานะผมยังยืนยันวันนี้ว่าตำรวจภาคหนึ่งเนี่ยไม่ทำตรงไปตรงมานะแต่ผมบอกเลยว่า
ไม่ได้ว่าเกิดจากการทุจริตในการรับเงินรับทองนะแต่เนื่องจากว่าเขาไม่ทำตรงไปตรงมาหรืออาจจะเพราะเขาฝีมือไม่ถึงก็ได้นะอันนี้ผมยังมองไม่ออกแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยคือเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงนะครับไม่ใช่หน้าที่ทนายความเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงว่าสิ่งที่คนบนเรือพูดเนี่ยไม่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็เป็นเรื่องของการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าเมื่อคนหนึ่งในห้าเนี่ยยอมพูดออกมาแล้วใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทำให้เห็นทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นแต่คงใช้เวลาไม่นานนะครับใช้เวลาไม่นานไม่รู้แต่ว่าอันนี้เราจะเพิ่งไปคาดเดาเพราะว่าตอนนี้เราให้เขาสอบผู้เชี่ยวชาญเราซึ่งวันนี้ผู้เชี่ยวชาญเราอีก2ปากก็ไปสอบนะแต่ว่ายังมีผู้เชี่ยวชาญอีกมากมายที่เราให้เขาสอบเนี่ยตอนนี้เขายังไม่กําหนดวันไงแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเขายอมไปตรวจคราบเลือดให้เราเนี่ยมันก็จะแสดงความถึงความจริงใจไงความจริงใจที่เขาจะรับเขาอาจจะเขาต้องการไปทําคดีให้เราอ่ะถ้าคุณไม่จริงใจที่จะทําคดีให้เราคุณก็ต้องไม่รับไปตรวจเรืออยู่แล้วถูกไหมแค่นั้นแหละหลักง่ายๆเลยถ้าคุณไม่ถ้าดีเอสไอไม่รับไปตรวจเรือเนี่ยแล้วคุณจะมาสอบพวกเราทำไมผมก็จะถามเขาอยู่แล้วว่าถ้าหาว่าคุณไม่รับคดีผมเป็นคดีพิเศษเนี่ยนะก็บอกผมตรงๆว่าเฮ้ยอัจฉริยะผมไม่รับนะผมจะได้ไม่ต้องเอาผู้เชี่ยวชาญไปเสียเวลากับเขาถูกไหมเราจะได้ทำใจไปเลยอย่างวันเนี้ยผมมาวัดใจเลยโดยที่ว่าขอให้ทางกรรมธิการเนี่ยสิทธิมนุษยชนเนี่ยโดยท่านสมชายแสวงการและคณะเนี่ยนะครับประสานทางดีเอสไอให้ไปตรวจคราบเลือดอีกครั้งนึงเนี่ยมันก็เป็นการชี้ชัดเจนอยู่แล้วนะถ้าเขาจริงใจเขาต้องไปทำถ้าเขาไม่จริงใจรับคดีเราเขาไม่ทำก็มันก็99.99แล้วว่าอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยเกรงใจตำรวจและไม่รับคดีแค่นั้นเองแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่าทางแม่ของคุณแตงโมก็จะเชื่อแล้วว่าคดีของการเสียชีวิตของคุณแตงโมเนี่ยเป็นคดีคือผมยังไม่อยากให้คุณแม่เชื่อผมขนาดนั้นนะเพราะเดี๋ยวไปกระทบจิตใจคนอื่นอีกแต่ผมเอาว่าผมมีหน้าที่ในการพิสูจน์ความจริงให้เห็นแล้วกันนะครับหน้าที่ผมคือพิสูจน์ความจริงหน้าที่ทนายความก็ควรทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอ่ะไม่ใช่ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ารู้แล้วว่ามีภาพมีคลิปที่มีการซ้อมแตงโมแล้วทำไมคุณไม่เอาให้ตำรวจล่ะทำไมคุณไม่คุยกับตำรวจถูกไหมครับว่าหรือไม่ก็มอบให้การดาวว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะมันมีภาพการทำร้ายร่างกายมีการถูกกระทำกันถูกไหมโดยสาเหตุมูลจูงใจมาจากเกิดอะไรเกิดจากความที่ทะเลาะเบาะแว้งกันมันก็เป็นมูลเหตุจูงใจอยู่แล้วว่าเหตุผลเนี้ยทำให้มีฆาตกรรมอำพรางได้ถูกไหมนั่นคือหน้าที่ของทนายความที่ดีไม่ใช่มาเห่าหอนทุกวันนะโดยที่ไม่ยอมทำหน้าที่ของทนายความอย่างกรณีที่มีภาพคุณแตงโมเนี่ยเปิดเผยในเฟซบุ๊กของไอ้ล่าสุดเนี่ยมันเป็นภาพเก่านะภาพที่ถูกทำร้ายเนี่ยมันเป็นภาพเก่าเท่าที่ผมดูนะคือตอนนี้มันมีอยู่2จุดที่เราดูเนี่ยอย่างภาพที่ว่าไอ้เรือที่ว่านั่งผู้หญิง2คนน่ะอันนั้นก็เป็นภาพตัดต่อนะเราได้ตรวจสอบแล้วเมื่อวานเราก็ประชุมทีมงานเราหมดอ่ะอันนั้นก็เป็นภาพตัดต่อที่ไม่น่าเชื่อถือนะแล้วก็ภาพที่ว่าเอามาลงเมื่อเช้าหรืออะไรที่มามีการถูกทำร้ายนะน่าจะเป็นภาพเก่าไม่ใช่ภาพที่บันเกิดเหตุครับการโยงไปถึงคุณอัจฉริยะเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับบังแจ็คที่มีการเปิดไอ้นั้นตั้มมันเลอะเทอะคือคนที่จะมีแอคเคาท์อ่ะต้องถามคุณแม่ว่าคุณแม่บอกว่ามี3คนถูกไหมอันเนี้ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับผมอยู่แล้วเพราะว่าผมจะไม่เคยเจอคุณแม่เลยแล้วก็ไม่เคยได้พูดคุยกับคุณแม่ด้วยซ้ำไปนะพูดตรงๆเลยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอกันด้วยแล้วเขาจะมาให้ผมได้ยังไงแอคเขาเพราะว่าสิ่งที่ตั้มพูดเนี่ยว่าติดต่อไปทางที่ฝรั่งเศสอะไรเนี่ยแล้วก็เนี่ยเอาให้ผมเนี่ยแล้วผมเอาให้บางแจ็คไม่มีราคาสำหรับผมเพราะบางแจ็คเป็น18มงกุฎถูกไหมครับแล้วผมจะไปคบคนที่เป็น11มงกุฎได้ไงคนละเกตกันคนละถ้าผมจะทำผมเปิดเองดีกว่าถ้าผมมีนะวันนี้ผมเปิดเองผมก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรอยู่แล้วแล้วผมเปิดได้ดีกว่าคนที่เปิดอีกถูกไหมเหมือนคดีหวย30ล้านเนี่ยผมก็เปิดคลิปเสียงผมก็เปิดมาตลอดผมก็ไม่เห็นมีความผิดอะไรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าผมมีอยู่ในมือผมเปิดเองไม่ดีอ่ะทำไมต้องให้บางแจ็คเปิดผมมีเครดิตกว่าบางแจ็คร้อยเท่าแล้วคนเชื่อถือผมมากกว่าบางแจ็คอีกถูกไหมครับมองปรากฏการที่ออกมาแบบนี้ต้องการจะอะไรอะคะคืออันนี้คือสไตล์ของผมตรงนะคนที่เปิดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นคนดีแหละแต่ไม่ใช่บางแจ็คผมพูดกล้าพูดได้เลยว่าไม่ใช่บางแจ็คแต่เป็นคนดีที่อยู่ในประเทศไทยนี่แหละแล้วก็เปิดเผยโดยในไทยไม่ใช่เปิดเผยโดยต่างประเทศนะคุณอาจเกี่ยวข้องไหมครับเกี่ยวข้องกับที่เปิดเผยด้วยไหมไม่เกี่ยวเพราะว่าอย่างนี้
โดยประสบการณ์ผม10ปีเนี่ยที่ผมเคยมีคลิปแบบนี้นะคนไหนที่ได้คลิปไปอ่ะได้รูปไปอ่ะคนนั้นก็ย่อมมีแอคเคาท์ถูกไหมแล้วก็สามารถที่จะมาเล่นอะไรก็ได้ในช่วงนี้เพราะว่าเขาก็เป็นคนที่รับความยุติธรรมนะแค่นั้นเองในความคิดผมอ่ะแต่อย่าลืมว่ามันมีคน3คนเนี่ยที่เข้าถึงแอคเคาท์นี้ถูกไหมดังนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่รู้หรอกเพราะอีกคนนึงก็อยู่ต่างประเทศอีก2คนอยู่ในเมืองไทยถูกไหมแต่ผมไม่มองว่า3คนนั้นเป็นคนปล่อยหรอกนะเพราะว่าผมคิดว่าเขาไม่มีเหตุและผลที่จะต้องปล่อยแต่ว่าคนที่เรามั่นใจที่สุดคือคนในวงการที่นี่แหละวงการคนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่แหละเป็นคนปล่อยท่านว่าตำรวจคนปล่อยผมจะไปพูดตำรวจเลยเดี๋ยวเขาฟ้องผมอีกเอาว่าเป็นคนที่อยู่ในวงการเจ้าหน้าที่รัฐและการเป็นคนปล่อยคืออย่างนี้เอาว่าตอนที่ไปอ่ะนะไปล่องเรือไปอะไรเนี่ยใช่ไหมเอาว่าไม่ใช่เวลาที่ตำรวจบอกอ่ะ4:34.10ว่าเป็นจุดตกแต่ว่าหายไปเนี่ยหายไปตอน4:00เศษๆนะหายไปตอน4:00เศษๆ3คนที่เขาไปบ้างไหมคะก็ต้องเมื่อวานคุณแม่บอกอยู่แต่ผมไม่รู้ว่าเป็นชื่ออะไรบ้างผมไม่ได้เพราะผมไม่รู้จักพวกเขาแต่ว่าเป็นเพื่อนสนิทของน้องแตงโมเขาอีกไม่กี่วันเนี่ยอัยการจะสรุปสำนวนอีกครั้งเขายังไม่สั่งหรอก27พฤษภาเหมือนที่ทนายเดชาพูดหรอกเพราะว่าเขาก็ต้องทำให้ละเอียดรอบคอบเกิดอีก2วันมีภาพออกมาทำร้ายร่างกายแล้วจะไปประมาทยังไงถูกไหมผมยังเชื่อว่าอัยการก็ต้องทำสำนวนให้ละเอียดรอบคอบแล้วคงยังไม่สั่ง27หรอกเพราะว่า27เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเป็นผัดที่4หรือผัดที่5ซึ่งอัยการมีทั้งหมด7ผัดนะครับเขายังมีเวลาอีก24วันดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องทำให้ละเอียดรอบคอบจะฟ้องมาสุดท้ายก็ยังทันเลยไม่จำเป็นต้องรีบหรอกผมเชื่อมั่นว่าทางอัยการดาวเนี่ยจังหวัดนนทบุรีนะท่านก็ต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบแล้วก็ท่านก็ต้องทำให้คดีเนี้ยดีที่สุดอยู่แล้วในชีวิตท่านเพราะเป็นคดีประวัติศาสตร์คดีหนึ่งเขาคงไม่เอาชื่อเสียงมาแลกกับเรื่องแบบนี้หรอกเขาก็ต้องทำให้ละเอียดรอบคอบอยู่แล้วอะไรที่มันไม่ชัดอะไรที่ไปฟ้องแล้วศาลยกฟ้องเนี่ยนะเขาไม่ทำอยู่แล้วอัยการอ่ะงั้นหลักฐานที่เขาต้องไปยื่นเนี่ยมันต้องให้แน่นถูกไหมที่จะผิดคนทั้ง5คนบนเรือ6คนบนเรือได้รวมทั้งกุญสือนะแต่ผมบอกให้เลยว่าคดีนี้เขาสู้แน่นอนเขาไม่ยอมรับสารภาพหรอกเพราะว่าผมกล้าพูดได้ว่าแม่อาจจะไม่ได้ตังค์ในคดีนี้เพราะว่ามันมีเหตุสงสัยเยอะในคดีประมาทนะครับประมาทยังไง5คนเรือลำเดียวกันประมาท5คนแต่ไม่ได้อย่างจ๊อบเนี่ยผมถามว่าจ๊อบประมาทยังไงอ่ะจ๊อบแค่เป็นคนที่ชงเหล้าก็นั่งดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถูกไหมอันนี้ผมพูดได้เลยว่าจ๊อบเนี่ยจะไปผิดอะไรผมถามว่านี่บอกว่าประมาทเนี่ยจ๊อบประมาทตรงไหนจ๊อบแค่เป็นคนชงเหล้าก็นั่งดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นถูกไหมวันนี้จริงผมสงสารครอบครัวจ๊อบนะสงสารลูกเมียเขาเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ลูกจ้างคนหนึ่งที่ไปอยู่ในเรือแล้วก็ไม่รู้อีโหน่อีเหน่แล้วต้องมานั่งทนเห็นภาพต่างที่อยู่ในที่ติดตาเขาอยู่นะถ้าผมยังยืนยันว่ายังไงควรจะไปคุยกับครอบครัวให้ดีอะว่าวันนี้เราเป็นจำเลยแล้วเนี่ยนะเรายังกลับมาเป็นพยานได้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือคุณเป็นคนนั่งอยู่ข้างหน้ามองเห็นใครทำอะไรใครทำร้ายแตงโมเอางี้ว่านะก็ฝากไว้ตรงนี้แหละครับอะไรนะครับจริงๆผมอะนะก็มันมีผลของนิติเวชแล้วนะแต่ผลนิติเวชอันแรกผมไม่เชื่อผมพูดตรงๆเลยผลนิติเวชอันแรกผมไม่เชื่อเพราะว่ามันมีการเอาวัตถุปนเปื้อนไปทําแล้วก็ไม่เคยมีใครในโลกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยที่หมอคนไหนเนี่ยเอาใบพัดเรือเนี่ยที่มีสารปนเปื้อนไปทํากับขาน้องแตงโมแล้วก็บาดแผลเนี่ย11 22 26เนี่ยมันก็แปลกๆอยู่แล้วก็ไปบอกในที่นิติเวชของสถาบันนิติเวชศาสตร์ของกระทรวงยุติธรรมว่าอย่าบอกใครนะอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เรื่องที่น่าเชื่อถือแล้วการเปลี่ยนแปลงสภาพของจากไอ้ผลตรวจเบื้องต้นของสถาบันนิติเวชศาสตร์กระทรวงยุติธรรมมาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยมันอยู่ในคอนโทรลของคนมีสีดังนั้นเนี่ยความน่าเชื่อถืออะไรที่ว่าบาดแผลขาข้างขวาเนี่ยมันก็เป็นเฟกนิวอยู่แล้วที่คุณเอามายืนยันว่ามันเกิดจากใบพัดเรือแล้วมันจะมีความน่าเชื่อตรงไหนฮะน่าเชื่อถือตรงไหนถูกไหมผมไม่เชื่อหรอกเพราะว่า
ผมทราบอยู่แล้วว่าคุณไปทำอะไรอะนะอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นความเชื่อถือของนิติเวชเนี่ยมันจริงไม่น่าเชื่อถือของตอนแรกแล้วดังนั้นเนี่ยการที่คุณไปตรวจร่างกายของคนบนเรือเนี่ยแม้กระทั่งข้อมือของนายแซนก็มีบาดแผลรอยเขียวช้ำใช่ไหมแล้วก็นายโรเบิร์ตก็มีบาดแผลทำไมคุณไม่สอบให้สิ้นสงสัยว่าบาดแผลมันเกิดจากอะไรถูกไหมคุณเป็นหมอนิติเวชอะไปยื่นหนังสือขยับมาด้านหน้านิดนึงก็ได้ครับขยับได้ยินไหมน้องนักข่าวจะได้ทีเดียวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ไปทำบันทึกการต่อพูดดังๆด้วยหรือจะเป็นนั่งสักนิดดีกว่านะจะได้ง่ายขึ้นอ่ะไปคุณอัจฉริยะไปนั่งขอโทษทีเอาตรงไหนก็ได้มุมนึงหาเก้าอี้นะตอนนี้ก็ได้ตอนนี้ขอโทษทีจะได้สัก5นาที10นาทีนะแป๊บนึงนะเอาตรงนั้นก็ได้ไม่เป็นไรหรอกครับตรงนี้ก็ได้เอาไว้งั้นนะเชิญเลยเอามันถ่ายไม่ได้คุณอัจฉริยะใครอยากพูดยี่มานี่พี่เล็กพี่เล็กนั่งข้างข้างพี่ไหลมาหน่อยพี่ไหลมาหน่อยขยับมันได้ถ่ายไม่ได้เชิญนั่นแหละเชิญได้ยินไหมต้องเลยไม่นานนะน้องเพราะว่ามีวาระของกรรมการเยอะได้ครับจะสัมภาษณ์คุณอัจฉริยะอะไรเดี๋ยวเชิญข้างนอกนะเชิญนักปฏิญญาก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณวันนี้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านประธานและคณะกรรมการทุกท่านผมอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ครับประธานชมรมช่วยเหลือกรรมวันนี้มายื่นหนังสือต่อท่านประธานกรรมการท่านสมชายแสวงการและคณะนะครับที่จะขอความเมตตาที่ให้ช่วยประสานรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหรืออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเพื่อขอตรวจเรือนะครับลำที่เกิดเหตุใหม่เนื่องจากว่าผมมีพยานหลักฐานใหม่ที่พบว่าเป็นฆาตกรรมอำพรางแล้วก็จะขอให้ตรวจคราบเลือดนะครับเรือลำดังกล่าวที่ถูกอายัดไว้ที่โรงพักนนทบุรีครับเรื่องหลักเป็นแค่นั้นครับก็เรียนคุณอัจฉริยะแล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็พอดีเพิ่งได้รับประสานงานเมื่อช่วงวันหยุดนะครับแล้วก็ยังเรื่องนี้ยังไม่ได้นำเข้ากรรมธิการนะครับอันนี้เลยเป็นวันประชุมกรรมธิการก็ขอให้ยื่นเรื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวทางเรื่องที่ส่งมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ระบบของวุฒิสภานะครับเดี๋ยวจะลงเลขรับแล้วก็ส่งสำนักงานประธานวุฒิสภาว่ามีเรื่องในการยื่นเรื่องซ้ำซ้อนหรือไม่เป็นเรื่องในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการหรือไม่นะครับก็แล้วก็จะพิจารณาในคราวถัดไปนะครับส่วนการดำเนินการมากน้อยเพียงใดอย่างไรตามความประสงค์ของผู้ร้องเนี่ยก็จะยึด2หลักคือ1ยึดตามหลักกฎหมายหน้าที่ของกรรมาธิการตามข้อบังคับและตามรัฐธรรมนูญนะครับ2ก็คือยึดหลักเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมถ้ามีประเด็นที่ต้องสงสัยหรือประเด็นใดที่กรรมาธิการซึ่งติดตามในเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับต่อเนื่องนะครับก็จะมีหน้าที่ในการสอบข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ติดตามนะครับโดยไม่เข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายเนี่ยเมื่อมีผู้ร้องยื่นความประสงค์มาเราก็จะดูว่าเราสามารถส่งต่อไปให้แต่ละหน่วยที่รับผิดชอบอย่างไรคือผมได้มีการไปกล่าวโทษกับคนบนเรือไปแล้วในคดีฆาตกรรมที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ว่าต้องอาศัยอำนาจของทางกรรมาธิการช่วยอีกแรงนึงเพราะว่ากว่าเขาจะไปสืบสวนสอบสวนเนี่ยผมก็กลัวหลักฐานที่เราเพิ่งได้รับมาเนี่ยจะถูกทำลายนะครับก็เลยขอความเมตตาท่านช่วยเร่งอันนี้เป็นวาระด่วนให้นิดนึงนะครับท่านก็เรารับทราบไว้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็กรรมการคงไม่มีหน้าที่ไปสั่งการนะแต่เราก็คงเป็นหน้าที่ในการประสานครับประสานความร่วมมือนะครับว่าท่านจะเห็นอย่างไรนะครับก็ได้ผลอย่างไรเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบได้ครับท่านครับนะครับก็ขอบคุณนะครับครับท่านครับขอบคุณครับครับ
เดี๋ยวลงเล็กลับให้ท่านนะครับโอเคครับขอบคุณครับใครอย่าลืมไมค์นะอันนี้ของใครจะเล็กๆจะลืมน่ะนี่เอียเล็กๆของหนูนะของใครเอ่ยเสร็จนะครับครับตอนนี้ก็ได้ส่งมอบครับหนังสือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็สื่อมวลชนก็เดินตามกันอยู่นะครับโดยสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมทางเพจ Stay New นะครับวันนี้เรามาสดกันอยู่ที่วุฒิสภานะครับโดยทางด้านของคุณอัจฉริยะเนี่ยเดินทางมายื่นเอกสารนะครับต่อคณะกรรมาธิการนะครับเพื่อที่จะนะครับยื่นเอกสารให้กับคณะกรรมาธิการนะครับช่วยทำหนังสือส่งต่อให้กับทาง DSI รับคดีของคุณแตงโมพัทรธิดาเป็นคดีพิเศษนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่เราเดินทางมาก่อติดนะครับการลงพื้นที่นะครับติดตามทำข่าวกันอย่างต่อเนื่องนะครับโดยก็เดี๋ยวตอนนี้จะรอสัมภาษณ์ทางด้านของคุณอัจฉริยะกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เรียกได้ว่าข่าวของคุณแตงโมนะครับก็เป็นที่น่าสนใจนะครับหลายฝ่ายให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องหลังจากที่มีลูกนะครับหลุดออกมานะครับโดยเมื่อวานก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครแล้วก็มีข่าวของคุณแตงโมนะครับออกมาอีกตอนนี้ทางด้านของคุณอาชียาได้อ่านแล้วก็ได้ยื่นให้กับคณะทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนจะสามารถนะครับกดไลค์ให้ทาง DSI รับคดีเป็นพิเศษได้หรือไม่อันนี้ต้องรอลุ้นกันนะครับส่วนในช่วงแรกที่เราได้มีการสัมภาษณ์กันนะครับคุณอัจฉริยะเนี่ยก็ได้บอกนะครับได้บอกนะครับว่าจะมีการลงพื้นที่นะครับไปหาวัตถุพยานอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยครั้งนี้ครับมีโดรนนะครับที่สามารถเก็บภาพใต้น้ำได้นะครับโดยระยะเวลาที่จะลงพื้นที่ไปเก็บเนี่ยระยะกว่า8กิโลกว่านะครับในส่วนของทางด้านของคลิปวิดีโอนะครับคุณอัจฉริยะยังบอกว่าเดี๋ยวจะมีทฤษฎีที่ว่าไป6กับ5นะครับโดยในช่วงแรกที่มีการสัมภาษณ์กันคุณอัจฉริยะก็ยังคงบอกนะครับว่าที่เราได้ดูพยายามหลักฐานที่เกิดขึ้นที่เราได้รับชมการแถลงข่าวของทางด้านของตำรวจเนี่ยคุณอัจฉริยะไม่เชื่อนะครับแล้วก็ยังให้ข้อมูลว่าเวลาที่ตำรวจเอาออกมาให้กับประชาชนลงถึงสื่อมวลชนได้รับชมเนี่ยค่อนข้างที่ขัดแย้งกับข้อมูลที่ทางคุณอัจฉริยะมีอันนี้เดี๋ยวเราต้องรอดูกันครับว่าจะเป็นยังไงต้องรอดูโดยถ้าจะเล่าเป็นสตอรี่เนี่ยก็คือมันมีความเคลื่อนไหวตั้งแต่หลังจากเมื่อวานนะครับวันเสาร์คืนวันเสาร์เนี่ยจู่ๆ Facebook ของแตงโมนะครับที่หลายคนเข้าไปรับชมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความรูปภาพต่างๆหลุดออกมาทำให้หลายคนสงสัยนะครับว่าใครเป็นคนเล่นเฟซของคุณแตงโมหลังจากนั้นครับรูปก็จะมีการทยอยหลุดออกมาเรื่อยๆไหนจะเป็นรูปไหนจะเป็นคลิปนะครับที่คลิปบริเวณที่กำลังจอดเรือเติมน้ำมันนะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยว่าใครกันแน่ครับที่เป็นคนเอาคลิปเหล่านี้มาลงหลังจากนั้นครับก็หลายคนตั้งข้อสงสัยต่างๆว่า
ครเป็นคนเอาลงใครสามารถรู้รหัสพาสเวิร์ดของ Facebook ของคุณตังโมได้นะครับแล้วก็ลงรูป5คนบนเรือแล้วก็มีข้อความแคปชั่นต่างๆนะครับว่าเพื่อนรักมั่งอะไรบ้างหลายคนคงทราบกันดีอยู่แล้วหลังจากนั้นครับในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่จะเป็นวันเลือกตั้งครับที่ทุกคนเรียกว่าคืนวันเสาร์เฝ้ารอนะครับคลิปก็จะมีการหลุดออกมาทุกๆ20นาทีโดยประมาณหลังจากนั้นครับทางด้านของเช้าวันเสาร์เนี่ยในช่วงของที่มีการเลือกตั้งนะครับก็ยังคงมีประเด็นออกมาอีกด้านล่าสุดทางด้านของทนายสิทธาเนี่ยก็มีการโพสต์ลง Facebook ส่วนตัวนะครับของทางด้านของทนายสิทธาเองว่าได้มีสายติดต่อเข้ามานะครับว่าอยากเป็นที่ปรึกษาใหม่รวมถึงทราบแล้วว่าใครเป็นคนเข้า ID ของคุณตังโมใน Facebook แล้วก็เป็นการโพสต์นะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบข่าวแล้วตามข่าวกันแล้วนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยทนายตั้มเนี่ยออกมาพูดแล้วนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นฝีมือของบังแจ็คนะครับซึ่งได้แอดเค้ามาก่อรู้รหัสนะครับรู้ข้อมูลนะครับโดยมีคลิปที่ว่าเป็นการพูดคุยกับคุณวันอยู่บำรุงด้วยนะครับว่ามีคลิปเสียงที่คุยกับคุณตังโมภัทรธิดาซึ่งทางด้านของคุณวันเนี่ยก็ยอมรับว่าคุยจริงครับแต่มันเป็นข้อความแชทตั้งนานแล้วนะครับซึ่งไม่เกี่ยวเลยนะครับเหมือนกับว่าทางบางแจ็คเนี่ยไปขู่คุณวันหรือเปล่าเพื่อที่จะเอาเงินนะครับซึ่งอันนี้ก็ตั้งข้อสงสัยนะครับหลังจากนั้นครับก็ทางด้านของทนายเดชาก็มาเปิดเผยกับสื่อมวลชนครับว่าได้ข่าวว่าจะมีการเปลี่ยนที่ปรึกษาใหม่หรือเปลี่ยนทนายคนใหม่จริงหรือไม่นะครับซึ่งทนายเดชาก็บอกแล้วนะครับว่าไม่นะครับคุณแม่ก็ยังคงใช้บริการทนายเดชาอยู่ส่วนทางทีมข่าวเดนิวออนไลน์ของเราครับก็ได้มีการโทรสอบถามคุณแม่นะครับของคุณแม่ของคุณตังโมเป็นที่เรียบร้อยนะครับและยืนยันนะครับว่ายังคงนะครับให้ทนายเดชาดำเนินคดีนี้กันอย่างต่อเนื่องครับถึงแม้นะครับว่าทนายเดชาเนี่ยอาจจะมีการไลฟ์สดบ้างนู่นนั่นแต่คุณแม่เนี่ยก็ยังรักนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในทางด้านของทนายเดชาอยู่นะครับในส่วนของความคืบหน้าทั้งหมดไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในเมื่อวานนี้นะครับจนเป็นที่มาวันนี้ครับทางด้านของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับเดินทางมายื่นเอกสารนะครับให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่คณะกรรมการนะครับเพื่อที่จะให้ทําหนังสือนะครับทำเอกสารเนี่ยมายื่นให้กับนายสมชายแสวงกลางนะครับประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยเพื่อที่จะได้รับหนังสือเอกสารดังกล่าวนะครับเพื่อที่จะส่งมอบให้กับทาง DSI นะครับให้รับคดีของคุณแตงโมเป็นคดีพิเศษนะครับเพราะว่ามีหลักฐานพยานใหม่ที่ทางคุณอัจฉริยะมีนะครับโดยในสัปดาห์นี้ครับคุณอัจฉริยะก็จะลงนะครับพื้นที่ไปบริเวณจุดที่พบร่างของคุณตังโมอีกนะครับเพื่อที่จะหาวัตถุพยานหลักฐานสำคัญนะครับซึ่งตนเชื่อว่าน่าจะเป็นมีดนะครับโดยครั้งนี้นะครับได้มีการนะครับจะนำโดนน้ำนะครับโดนใต้น้ำไปให้เจ้าหน้าที่ช่วยหาพยานหลักฐานหลายคนนะยังนึกไม่ออกนะครับว่าโดนลักษณะโดนใต้น้ำลักษณะมันเป็นยังไงใช่ไหมครับแอดมินพอมีคลิปที่เคยดูในต่างประเทศนะครับว่าคลิปเนี่ยลักษณะเนี่ยตัวโดนเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนเรือนะครับที่สามารถเก็บภาพใต้น้ำได้นะครับก็เหมือนโดนที่เราเห็นตามภาพคลิปวิดีโอต่างๆครับที่ใช้ในการบินแต่ตัวนี้จะเป็นเหมือนโดนที่ใช้ในใต้น้ำนะครับเดี๋ยวแอดมินจะเอาภาพให้ดูรอสักครู่นะครับกำลังเปิดให้คุณผู้ชมได้รับชมอยู่นะครับรอสักครู่นะฮะเนี่ยครับโดนครับดูภาพหน่อยว่าภาพมันตรงเนี่ยครับโดนลักษณะโดนที่เป็นตัวอย่างที่คุณอัจฉริยะพูดไว้เนี่ยครับลักษณะโดนเห็นไหมฮะโอเคเนี่ยครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับคือโดนที่คุณอัจฉริยะว่านะครับเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้ฮะที่จะนำลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อหาวัตถุหลักฐานพยานที่จะมาประกอบกับคดีอันนี้นี่ครับลักษณะโดนจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยครับ
ประมาณแบบนี้ลองเซิร์ชดูได้ครับในตาม YouTube เนี่ยแอดมินคิดว่ามีแน่นอนนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้ครับผมในส่วนของตรงนี้ครับก็เดี๋ยวจะต้องมารอดูกันครับว่าต่อไปจะเป็นยังไงนะฮะเรื่องของคดีของคุณแตงโมหลายคนนี่ก็ยังคงนะครับรอเรื่องของการปิดสำนวนของคดีของคุณแตงโมนะครับว่าสรุปแล้วจะจบลงในทิศทางไหนจะเกิดอุบัติเหตุหรือจะเกิดจากการฆาตกรรมนะครับคุณอัจฉริยะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเดินหน้าไม่อาจารย์จะไปประชุมให้อาจารย์พูดก่อนนะอาจารย์เดินหน้าหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ได้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 ให้อาจารย์พูดก่อนอาจารย์จะไปประชุมอะไรมายื่นเนี่ยอาจารย์พูดเลยครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่อาจารย์เจอไม่ได้เปิดใครไม่เปิดอีกเปิดยังวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอกับคุณอัจฉริยะนะคะซึ่งในมุมที่เขามายื่นหนังสือเนี่ยก็เป็นบทบาทของกรรมาธิการที่พยายามค่ะจะทำหน้าที่ช่วยประชาชนนะคะแล้วก็ได้คุยแล้วก็ได้แนะนำเพื่อให้เกิดความเขาเรียกแน่นหนาโดยหลักการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็เอาเป็นคร่าวๆแค่นี้นะคะว่าส่วนหลักฐานจะมีอะไรบ้างนั่นก็เป็นเดี๋ยวเป็นคุณอัจฉริยะที่จะเป็นคนบอกใครจะถามอะไรอาจารย์บ้างมองเรื่องนี้ยังไงคะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันรู้สึกว่าบานปลายหรือเปล่าอาจารย์ว่ามันไม่ได้บานปลายมันเป็นสิ่งที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งซึ่งมันเป็นปัญหานานแล้วที่หมักหมมและไม่มีใครกล้านะคะที่จะทำหากใครคนใดคนหนึ่งกล้าที่จะทำก็จะถูกคุ้ยแคะแล้วก็ถูกสารพัดเพราะว่าจริงๆก่อนคุณอาชีพหมอก็ทำมาแล้วถูกไหมคะเพียงแต่ว่าในบทบาทที่เป็นสวเนี่ยเราทำไม่ได้เพราะนั้นเราต่างแยกกันทำหน้าที่แต่ว่าด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำยังไงให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมนะคะหรือกระบวนการที่ทำมันโปร่งใสเพราะนั้นอยากให้นิ่งๆแล้วก็อยากให้คล้ายๆกับคนที่สนับสนุนหรือว่าติดตามนะคะก็มีข้อมูลแล้วก็ส่งให้คุณอาชีพหรือจะส่งให้กรรมธิการก็ได้นะคะอย่าไปมองว่ามันเป็นการทำให้ยุ่งนะคุณหมอครับในส่วนของการตรวจคราบเลือดก็คืออันนี้เดี๋ยวนะทีนี้คราบเลือดแล้วนี่อะไรนะจะพลิกไหมครับคดีนี้ครับอุ้ยมันตอบไม่ได้เราทุกคนต้องทำให้ดีที่สุดตลอดเวลาค่ะแล้วก็เรื่องอะไรนะเรื่องคราบเลือดครับเรื่องคราบเลือดเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วตั้งแต่บอกมาจากที่ไหนแล้วว่าคราบเลือดเราสามารถตรวจได้ต่อให้ผ่านไปนานเท่าไหร่คราบมันมีอยู่จริงนะคะคุณหมอไม่ยังเรียกใครจะเชิญคุณหมอไปสอบถามข้อมูลอะไรนะอะไรนะ DSI จะเชิญคุณหมอไปสอบปากคำเมื่อไหร่ครับตรงนี้เอ้ยมาถามหมอไม่ได้ยังไม่มีใครเชิญอะไรไปไหนค่ะจนตอนนี้คุณหญิงหมอก็ยังมองไปในทิศทางเดียวกับคุณอัจฉริยะใช่ไหมครับว่าคุณตังโมเราแยกกันทำงานแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงนะหมอทำงานด้วยวิทยาศาสตร์เพราะนั้นด้วยหน้าที่ที่เป็นกรรมการเหมือนเป็นที่เป็นที่ปรึกษาได้เห็นแผลถลอกก้างปลาเราบอกได้ว่าตัวนั้นจะนำไปสู่กุญแจตัวหนึ่งแต่ว่าณเวลานั้นพูดไม่ได้เพราะตำรวจกำลังทำงานมันจะผิดจริยธรรมสว.แต่เมื่อมันตำรวจทำงานเสร็จแล้วเราจึงสามารถพูดคุยเมื่อมีผู้มาถามคือต้องให้เข้าใจข้อจำกัดค่ะแล้วทำไมสนใจก้างปลาคุณอาชญาสนใจแผลใหญ่แผลก้างปลาเป็นวิทยาศาสตร์นะคะที่บอกจุดตกนะคะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องเรือเรื่องอะไรทั้งหลายก็ยืนยันตรงกันหมดว่าคือหัวเรือเพราะนั้นเมื่อจุดตกหัวเรือไม่ตรงกับคำให้การหลักการเนี่ยเราฟังวิทยาศาสตร์แล้วแต่ว่าจะทำอะไรได้หรือไม่ทราบนะคะส่วนคุณอาชญาก็เป็นของคุณอาชญาที่ทำไปนะคะคือเราต่างทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นค่ะมีอีกไหมคะขอให้ลงให้ถูกนะอาจารย์ไม่ได้เห็นตามคุณอาชญาคุณอาชญาไม่ได้เห็นตามอาจารย์คุณอาชญาเห็นว่าตกหัวเรือด้วยความเห็นส่วนตัวนะคะแต่ว่าเราต่างอยากให้กระบวนการยุติธรรมดีขึ้นมันเป็นแผลถลอกตื้นขนานกันที่ต้นขา
ด้านหลังและที่น่องด้านหลังตั้งแต่บนลงล่างเฉียงจากนอกเข้าในนะคะสม่ำเสมอแปลว่าไม่ใช่มนุษย์ทำเหมือนแผลนี้เท่านั้นนะแล้วก็สิ่งที่เป็นไปได้ก็คือใบพัดแล้วใบพัดที่จะพัดได้ตรงขนาดนี้ก็คงจะมีอย่างเดียวคือกระแสน้ำต้องพาร่างตรงๆผ่านใบพัดแล้วน้องก็ไปดูสิครับว่าตรงไหนที่กระแสน้ำจะตรงนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าแล้วทำไมแผลไม่ลึกก็เพราะว่าฟินมันบังค่ะฟินมันบังมันจึงกดร่างไม่ให้โดนใบพัดลึกเพราะนั้นหมอก็ตอบแค่จุดที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดส่วนอื่นเนี้ยแผลมันเปลี่ยนไปหมดละเราเจอครั้งที่สองมันดูอะไรไม่ได้ค่ะนะอย่างนี้บอกความเร็วของเรือได้ไหมถ้าใบพัดเฮ้ยน้องรู้อยู่แล้วอาจารย์บอกไม่ได้ โอเคนะน้องเดี๋ยวต้องคุยกันคุณอาเชียต่อเดี๋ยวจะประชุมต่อขอบคุณค่ะจังครับไปเอ้ยพบใครอยู่อ่ะใช่ใช่พบไปนะพี่อาครับขออีกนิดนึงครับที่เคยให้ข่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดเปิดหลักฐานออกไปแล้วแล้วมันไม่ตรงหรือมันไม่เป็นความจริงเนี่ยจะยอมให้คนมาเหยียบหน้าเลยแล้วก็ตอนอ๋อไม่ใช่คืออย่างนี้ผมพูดถึงเรื่องของคุ้มกับเมืองนนครับว่าผมถ้าผมไม่สามารถย้ายเขาออกจากพื้นที่ได้ในคดีน้องแตงโมเนี่ยมาเหยียบหน้าผมได้เลยนะครับอันนี้อย่าเข้าใจผิดเป็นเรื่องของผู้กับเมืองนนท์นะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะเพราะเนื่องจากว่าเขาไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมถูกไหมซึ่งจริงๆอ่ะเราจะมีดำเนินคดีเขาในวันพรุ่งนี้และในวันอังคาร10โมงแต่ทีนี้คือเรากำลังรออะไรบางอย่างเดี๋ยวเราจะแจ้งอะไรร่วมเลยนะทีนี้เราก็เลยขอพรุ่งนี้ไปพิสูจน์อะไรบางอย่างก่อนนะครับตอนนี้มีคนมาข่มขู่ไม่มีครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกสไตล์ผมไม่กลัวใครอยู่แล้วนะแล้วก็ไม่มีใครมาข่มขู่ผมหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นเรื่องของการพิสูจน์ความจริงแล้วก็การพิสูจน์ความทำให้กับน้องแตงโมแล้วก็คนไทยทั้งประเทศที่อนาคตข้างหน้าอาจจะต้องโดนแบบนี้อีกแล้วถ้าเราปล่อยให้เจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับร่วมมือกันเป็นกระบวนการเนี่ยแล้วก็สร้างพยานหลักฐานการเป็นเท็จกันขึ้นมาเนี่ยโดยเอาคำพูดของคนรวยเนี่ยนะครับมาเป็นตัวตั้งในรูปคดีเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับคนรวยไม่คนรวยทำผิดไม่ต้องรับโทษเนี่ยมันก็แปลกนะมันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้อยู่แล้วคือกฎหมายเนี่ยมันบัญญัติใช้คนทุกคนเท่าเทียมกันไม่ใช่คนรวยไม่ผิดนะคนจนต้องติดคุกอยู่ล่ำไปดังนั้นเนี่ยผมเองของอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าผมยังไม่ค่อยอยากเชื่อกระทรวงยุติธรรมเท่าไหร่จากประสบการณ์10ปีที่ผ่านมาถ้าในอดีตเนี่ยที่ผมยอมรับก็คือท่านไพบูลย์คุ้มฉายาแล้วก็ท่านนรัศเวตนันที่ทำงานร่วมกับเรามานานนะครับผมบอกให้เลยว่ายุคนั้นน่ะเป็นยุคที่กระทรวงยุติธรรมให้ความยุติธรรมกับประชาชนจริงๆแต่ยุคนี้มันขึ้นอยู่กับการเมืองขึ้นอยู่กับว่าใจถึงไม่ถึงแล้วก็ที่สำคัญคืออย่างผมพูดตรงๆอ่ะตั้งแต่เป็นอธิบดีคนใหม่เนี่ยมา6เดือนแล้วไม่มีผลงานหาเลยเป็นชิ้นเป็นอันแล้วก็ไม่มีผลงานเหี้ยอะไรเลยที่ทำมาถึงวันนี้พูดตรงๆดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่เอาคดีน้องแตงโมเนี่ยลองทำสักคดีนึงเขาแทบไม่ต้องทำหาเลยเพราะทุกอย่างมาจากผมหมดมาจากทีมงานของผมแม้กระทั่งคุณหญิงหมอบรรทิพย์เนี่ยก็เป็นพยานในคดีนี้มีหมอธวัชชัยก็เป็นพยานคดีนี้มีทั้งหมอนิติเวชอีกคนก็เป็นพยานคดีนี้ผู้เชี่ยวชาญเรือเนี่ยที่คุณหญิงหมอบรรทิพย์พูดเนี่ยก็มาเป็นพยานทางทุกอย่างแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์กราฟิกทั้งโปรแกรมเมอร์ทั้งเกี่ยวกับเรื่องของการดู GPS อะไรต่างๆมีหมดอ่ะทำไมคุณไม่ลองทำดูถูกไหมแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจด้วยผมดูเวลาคุณแถลงข่าวคุณบอกว่ามันเป็นนัยยะแผ่นดินนะอะไรเงี้ยแต่ถึงเวลาจริงผมยังไม่รู้เลยว่าจะสอบปากคำ12ปากเนี่ยเสร็จวันไหนนะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าถึงเวลาจริงแล้วจะทำหรือเปล่านี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากท้าดวลเลยว่าถ้าวันนี้กรรมาธิการเนี่ยเขาให้คุณไปตรวจคราบเลือดเนี่ยคุณจะตรวจไหมถ้าคุณไม่ตรวจก็แสดงว่าคุณไม่รับอยู่ในคดีนี้ชัดเจนอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นเราก็ไม่ต้องคิดเลยว่ากระทรวงธรรมเนี่ยโดยรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินเนี่ยกับประธานดีกรมสอบสวนพิเศษเนี่ยยุคนี้ถือว่าเป็นยุคตกต่ำเลยก็ได้ถ้าเกิดไม่ทำนะผมถือว่าเป็นยุคตกต่ำที่สุดนะครับแล้วผมก็จะมีการดำเนินคดีกับเนี่ยกระบวนการของ DSI ที่เรื่องของการไปใช้กฎหมายฟอกเงินในการไปเรียกผลประโยชน์ในคดีของลำพูนเบรเออร์นะครับนะเจ้าของสโมสรฟุตบอล
โดยเอาคดีชบานี่แหละนะครับไปอ้างว่าเขาเป็นคดียาเสพติดนะอันนี้ผมมีหลักฐานจนแล้วเพียงแต่ว่าผมยังไม่มีเวลาว่างพอเพราะว่าตอนนี้เราทั้งหมดเนี่ยทีมงานเราทุกคนเนี่ยทุ่มเทให้กับคดีน้องแตงโมอยู่นะครับถึงแม้พรุ่งนี้น้องแตงโมจะเผานะเราก็ไม่ได้หยุดเราก็ทำให้เห็นความจริงให้ได้ทั้งหมดนะแล้วเราก็จะเริ่มปล่อยพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับถ้าเอกทำเสร็จวันนี้นะพรุ่งนี้เราจะเริ่มปล่อยจาก YouTube คนอันเมืองไทยแล้วก็จะเปิดเผยให้สื่อมวลชนเห็นนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นอยู่ที่ DSI ด้วยที่เราไปยื่นนะครับในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียร์บุญหลักครับขอบคุณนะครับครับครับจริงครับพี่ขอตัวจากคดีน้องคุณนี่ครับพี่ครับได้ครับเดี๋ยวผมมีคำตอบพี่เรื่องเนี้ยเหตุผลคือคดีน้องแตงโมเนี่ยเขามาแจ้งความผมนะเขามาแจ้งความผมตำรวจคดีน้องแตงโมเนี่ยมีตำรวจเข้ามาแจ้งความผมและตำรวจชุดนี้เป็นชุดที่ทำคดีน้องชมพู่นะแล้วผมจะทำได้ไงเดี๋ยวมันยังมีอะไรต้องเปิดเผยเยอะเพราะว่าจริงๆคือผมบอกตรงก็ได้นะอันนี้พูดความจริงเลยผมมาทำมาตั้งแต่ต้นนะคดีนี้น้องแตงโมนะแล้วก็มีคนไม่เอ่ยชื่อแล้วกันบอกว่าถ้าเอาอัจฉริยะกับพวกเนี่ยมาเป็นพยานในคดีน้องแตงโมจะทำให้คดีนี้ชิบหายหมดเพราะวางแผนกันไว้ล่วงหน้าแล้วผมมีพยานยืนยันได้ว่าใครพูดที่ไหนยังไงนะเรามีบันทึกภาพไว้อยู่เปิดอยู่แล้วผมไม่กลัวอยู่แล้วเพราะสไตล์ผมกูไม่กลัวมึงอยู่แล้วนะโอเคครับปล่อยคลิปของคุณตังโมมาเรื่อยๆเนี่ยเขามีความหวังดีหรือว่ามีอะไรคือในความคิดผมนะผมก็ว่าอย่าไปมองเขาในแง่ร้ายอะไรที่พวกเราไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นนะแต่ที่เป็นเฟกนิวก็ว่ากันไปแต่ผมก็อยากให้ดูว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยอะไรที่เราไม่เคยเห็นก็ได้คนก็จะได้เห็นใช่ไหมแค่นั้นเองผมมองเป็นเรื่องการสร้างสีสันแล้วก็มีประโยชน์ไม่ประโยชน์เนี่ยต้องให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินแต่สำหรับผมมีดีกว่าเขาอีกผมว่าตำรวจมันมีตั้งแต่มันดูดมือถือแล้วนะเป็นแต่ว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผมไม่เชื่อหรอกว่าคนนอกปล่อยเอางี้สไตล์ผมรู้ว่าไม่ใช่คนนอกปล่อยแต่เป็นคนดีของตำรวจอ่ะนะเอางี้ว่าเป็นคนดีของตำรวจอ่ะโอเคนะครับสู้ๆครับดีได้ใช่ไหมครับเต็มที่มากของตำรวจเปิดปิ้งเข้ามาเป็นคนที่ยืนดูอ่ะดูใช่ที่ตายนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่าคนที่ปล่อยคลิปมานะครับเป็นคนที่หนักดูหรือไม่ครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่ทางทีมข่าวเดลิวอะไรคงเกาะติดนะครับคดีของคุณตังโมพัทรธิดาโดยวันนี้ทางคุณอัจฉริยะเนี่ยก็นะครับเดินทางมายื่นเอกสารเป็นที่เรียบร้อยพร้อมให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับโดยทั้งหมดทั้งมวลครับก็เดี๋ยวจะต้องมีการพิสูจน์หลักฐานต่างๆให้เกิดขึ้นกันอีกนะครับครับก็เป็นบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เรียกได้ว่าตอนนี้สื่อมวลชนก็เริ่มพยายามจะกลับไปแล้วนะฮะโดยทั้งหมดเนี่ยก็คือเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับที่เป็นไฮไลท์แล้วก็กิมมิคนะครับโดยอาทิตย์นี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเรียกได้ว่าลงเรือกันอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยได้บอกแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวนะครับภายในอาทิตย์นี้นะฮะเดี๋ยวจะมีการลงบริเวณตรงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับเพื่อเก็บหลักฐานพยานเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งในส่วนของตรงนี้ฮะก็เป็นบรรยากาศของบรรดาผู้สื่อมวลชนนะครับเริ่มพยายามเก็บอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะเดินทางไปทำข่าวต่อนะฮะรวมถึงนะครับเพื่อที่จะเร่งส่งข่าวนี้นะฮะโดยการสัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ครับหลายคนก็ถ้าได้ฟังนะฮะก็จะได้ทราบข้อมูลนะครับว่าหลักฐานทั้งหมดเนี่ยก็ทางคุณอัจฉริยะเนี่ยวันนี้มายื่นเอกสารให้กับคณะกรรมการที่คณะกรรมการที่การวุฒิสมาชิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อที่จะให้ทางวุฒิสมาชิกเนี่ยครับทำเอกสารนะครับส่งไปให้ทาง DSI นะครับเพื่อให้ตรวจสอบนะครับเรือที่เกิดเหตุนะครับเพื่ออาจจะมีบริเวณเรื่องของคราบเลือดนะครับท
ที่ยังคงหลงเหลืออยู่นะครับก็สามารถพิสูจน์ได้ด้านของคุณหญิงพรทิพย์วันนี้ก็ออกมาพูดนะครับว่าเพิ่งเจอกับคุณอัจฉริยะวันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันด้วยเอกสารที่ทางคุณอัจฉริยะไปให้ยื่นในวันนี้ครับเป็นทางด้านของยื่นให้กับนายสมชายแสวงการครับประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับเสรีภาพและคุ้มครองผู้บริโภคครับโดยดูสัปดาห์นี้ทางด้านคุณอัจฉริยะยังคงบอกอีกนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดคลิปนะครับทฤษฎีไป6กับ5ให้กับสื่อมวลชนได้รับชมซึ่งจะมีการไลฟ์สดนะครับทางช่อง YouTube ของคุณอัจฉริยะและนอกจากนั้นครับก็ทางทีมงานของคุณอัจฉริยะเนี่ยได้มีการนะครับนำโดรนใต้น้ำนะครับซึ่งที่จะนะครับไปหาวัตถุพยานนะครับในช่วงของที่จะมีการลงพื้นที่นะครับบริเวณตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อหาหลักฐานพยานเพิ่มเติมและใครที่ยังไม่ทราบลักษณะว่าโดนเป็นยังไงครับก็ลักษณะของโดนใต้น้ำจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับที่สามารถดำน้ำลงไปได้นะครับนี่ครับลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มีไฟบริเวณด้านหน้าพร้อมด้านในตัวโดนเนี่ยจะมีตัวกล้องนะครับที่สามารถนะครับเก็บภาพใต้น้ำได้ด้วยนะครับเพื่อหาวัตถุพยานเพิ่มเติมนี่ครับลักษณะโดนดังกล่าวนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูครับว่าตอนที่ลงพื้นที่นะครับหรือลงบริเวณจุดพบร่างของคุณตังโมและนำวัตถุพยานตัวนี้ครับลงไปหาหลักฐานเนี่ยจะพบเจออะไรกันบ้างครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับโดยทางด้านของคุณแม่ของคุณตังโมเนี่ยทางทีมข่าวเดลิวออนไลน์ของเราก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็โทรสอบถามสัมภาษณ์กันมาแล้วนะครับในเรื่องของได้จะมีการเปลี่ยนทนายหรือไม่นะครับทางคุณแม่ก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนทนายแต่อย่างใดและยังคงให้ทางด้านของทนายเดชาเป็นผู้ดูแลของคดีแตงโมอย่างต่อเนื่องครับและนี่ก็เป็นความคืบหน้าทั้งหมดนะครับที่มีการเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่คดีของคุณแตงโมนะครับตอนนี้นะครับทีมข่าวเดลิวออนไลน์ก็มารายงานสถานที่ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันแล้วส่วนถ้าหากมีความคืบหน้าแต่อย่างใดนะครับทีมข่าวของเราจะกลับมาขึ้นไลฟ์และติดตามข่าวสารให้กับคุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ